จริงๆแล้วผมว่าสำหรับคนป่วยนะผมว่าดีก็ดีขึ้นนะแต่จะพัฒนาการไปทางด้านทางสาธารณสุขเนี่ยนะผมว่าสมุนไพรไทยยังยากเนาะจริงๆก็มาทั่วนะแต่เป็นคนที่เคยกินแล้วดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์มีซื้อเราก็บอกว่าใครไม่มีตังค์ซื้อก็มารับที่นี่คุณก็จัดทีมมาคุณจะเหมารถตู้แล้วได้มาเนี่ยมันก็ได้เที่ยวด้วยแต่บางคนที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยได้คุยกับเพื่อนฝูงนะผมว่าเขามีความสุขมากกว่าจริงๆแล้วโรคต่างๆผมว่าอยู่ที่กำลังใจด้วยบางทีเขามากันในหมู่คณะก็ได้คุยกันฉันดีขึ้นหายก็เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดตอนนี้สำหรับตัวตรงเนี้ยเบาแล้วถ้าตัวใหม่เราไม่แน่ใจเนาะตัวใหม่ยังไม่แน่ใจจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยรักษามะเร็งเนี่ยผมได้อนุสิทธิบัตรนั้นจริงๆแต่จริงๆเราไม่ค่อยได้เปิดเผยก็มันมาลงตัวเอาหลังผมรอมา2ปีนะที่เก็บเงียบไปเลยก็ตอนนี้ได้ผลจนดีมากก็เอาไปลองกับคนป่วยในเรือนจำก็ล่าสุดก็เอาไปลองที่เรือนจำชัยนาทจังหวัดชัยนาทก็น่าจะได้ผลทุกคนเลยผมว่าโรคทุกอย่างนะถ้าตับอ่อนตับอะไรเราไม่ดีมันก็พาจะเป็นโรคเป็นนี่แล้วอาสมุนไพรตัวนี้ก็เหมือนไปฟื้นตับอ่อนก็ตอนนี้เห็นหลายคนที่มาที่หนักๆแย่ๆมาก็ดีขึ้นหมดเลยนะยังไม่เห็นใครบอกว่ากินแล้วไม่ดีจริงๆสมุนไพรไทยก็พวกมันจะมีพวกแก้วหมูมันมีถังเช่ามันมีตัวยาบางตัวที่ไปบำรุงตับอ่อนผมว่าสมุนไพรผมมันตัวเป็นอ่อนมากมันเหมือนเอาไปปรับสมดุลโครงสร้างในร่างกายสมุนไพรเนี่ยเป็นของผู้คนไทยมาตั้งแต่สมัยไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เรามาเอาอิงกฎหมายใหม่จริงไหมเรามาอิงกฎหมายตามแพทย์ตะวันตกจริงๆแล้วดูเถอะสมุนไพรได้หลายตัวต่างประเทศจดลิขสิทธิ์ไปแล้วจดไปแล้วต่อไปคนไทยผมว่าจะไม่เหลือเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ก็ไม่รู้ละต่างประเทศมันจดมาแล้วผมถามกระท่อมคุณปลดล็อกแล้วเนี่ยคุณจะไปทำอะไรได้ต่างประเทศเขาจดลิขสิทธิ์ไปแล้วจริงไหมกัญชาเขาก็ทำไปแล้วผมถามว่าพอเปิดโอกาสเนี่ยจะให้ทำยังไงแพทย์แผนไทยในมีแทบทุกมหาลัยไปดูดิยังจบมาทำอะไรกันยังเห็นมีหน่วยงานไหนยอมรับเลยทำไมเราไม่เริ่มมาผลิตสมุนไพรไทยทำสมุนไพรตัวไหนเป็นอันตรายบ้างก็เลือกตัวที่ไม่เป็นอันตรายมาสิที่ชาวบ้านดั้งเดิมหรือที่คนไทยยุคเก่าก่อนถ้าจะฟันธงต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เรามาคุยด้วยว่าจริงๆแล้วผลประโยชน์ตรงนี้นะมูลค่าในยาวิทยาศาสตร์กับสมุนไพรไทยเนี่ยมันน่าจะต่างกันนะผมทำเบาหวานเนี่ยผมยังคิดว่าคนที่ไม่มีทางอย่างคนที่เบิกไม่ได้ทำยังไงเบาหวานความดันก็คนไหนคนจนๆผมให้เยอะจังหวัดนั้นเยอะตอนนี้แจกไปเยอะมากถามว่าท้อไหมไม่เคยเลยนะผมคิดว่าถ้าผมท้อสักคนหนึ่งจบถ้าผมท้อผมว่าไอ้คนจนๆคนที่ไม่มีทางไปเนี่ยจบเพราะฉะนั้นไม่กล้าท้อแล้วผมบอกเลยไงถ้าคนที่เป็นผู้ให้แล้วจะรู้เลยนะเนี่ยบางคนเอายาไปโอ้โหมากกอดแกล้งกอดกันโอ้โหกินแล้วดีเหลือเกินเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ความภูมิใจมากขายเหมือนเดิมทำอะไรไม่เคยขายเลยไม่รู้สิเลยไม่ขายหรอกจริงๆแล้วย้ายคนไทยทำนะต่างชาติเราไปนะจบไม่อยากให้มองเป็นธุรกิจคนไทยหลักใหญ่เยอะนะคนที่เบิกอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหรอกก็จริงๆแล้วก็อยากให้กระทรวงสาธารณสุขที่มีแพทย์แผนไทยมีอะไรเต็มไปหมดเลยน่ะน่าจะลงมาดูมาเอาสมุนไพรกันจริงจังสักพักนึงสักเศษเสี้ยวอย่างเงี้ยปลูกของดีๆในเมืองไทยเยอะแยะเฮ้ยผมมันคนถามจบแพทย์จะทำอะไรบอกไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยในโรงพยาบาลแหมมันก็ไปขัดกับหมอวิทยาศาสตร์อยู่เนาะโรงพยาบาลก็มีนะแต่มันแบ่งขั้ว